เหรียญ5บาทเรือหงปี2531หลายคนอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าใครมีให้เก็บไว้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากกันเลยทีเดียวครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญเรือหงนั้นนะครับเหรียญเรือหงนั้นมีอยู่ปีหนึ่งที่มีราคาสูงนะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับราคากันนะครับนะก็นะวันนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆสำหรับใครที่มีเหรียญ5บาทเรือหงนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของร้านปานันที่รักทุกท่านครับผมคุณพัชศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ5บาทเรือหงในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งนะหลายคนถามเข้ามาว่าทำไมนะปี2531นั้นเป็นปีหายากนะครับแล้วก็โอ้โหนะถ้านับตัวเลขเนี่ยนะถ้าพูดถึงตัวเลขนะ2ล้าน4นะครับ2ล้าน4กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับจำนวนการผลิตของเหรียญเรือหงปี2531ทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลายคนก็คือสงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าใครมีเหรียญที่ร้านปานันประกาศรับซื้อคุณสามารถติดต่อหาผมได้ตามช่องทางนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน888นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญเรือหงนั้นนะครับเป็นเหรียญ5บาทนะเหรียญ5บาทนะรุ่นแรกที่มีการปรับขนาดลงมาให้เหลือเพียงนะ24มิลนะซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเหรียญ5บาทของประเทศไทยนั้นจะมีขนาดใหญ่นะครับต่อมาก็คือรุ่นเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนให้มีการมีความเล็กลงน้ำหนักจะอยู่ที่เวลาประมาณ 7.5 กรัมซึ่งมาตรฐาน 7.5 กรัมเนี่ยใช้มาตั้งแต่เรียนเหรียญเรือหงจนมาถึงวัดเบญจมาบพิตรกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญเรือหงนั้นนะครับสำหรับเหรียญเรือหงนั้นนะครับบอกเลยว่าจะมีปีที่มีราคาเป็นแสนนะเป็นแสนแล้วผมเชื่อว่าเหรียญหนึ่งปัจจุบันนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า 500,000 ครับเพราะว่าราคาคงไม่ตกเลยนะครับก็คือเป็นเหรียญเรือหงปี2529นะครับที่มีราคานะครับต่อมานะครับนะประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนเหรียญ5มาเป็นเหรียญที่มีขนาดเล็กลงเนาะขนาดประมาณ 7.5 กรัมนะครับขนาดประมาณ24มิลลิเมตรก็มีการทำเนี่ย20ปี29ปี30ผลิตออกมา 41,514,000 เหรียญแล้วคุณรู้ไว้ว่านั่นราคาที่เล่นกันสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้นั้นราคาเล่นกันจะอยู่ราวๆประมาณนะ80บาทซึ่งราคานี้ปัจจุบันราคาก็คือยังไม่ร่วงนะถือว่าเป็นเหรียญ5เรือหงที่ค่อนข้างที่จะนะเป็นที่นิยมเลยทีเดียวสำหรับสภาพสวยๆนะครับสภาพไม่สวยนะปัจจุบันวงการซื้อขายกันอยู่ราว่า 6-7 บาทเฮ้ยอันนี้ดีนะเพราะว่าหน้าเหรียญแค่5บาทไม่ใช่ก็แค่5บาทครับแต่ปัจจุบันก็คือ 6-7 บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วต่อมาก็คือเหรียญนี้ครับปี2531สำหรับเหรียญเรือหงปี2531นั้นนะครับจำนวนการผลิตเพียงแค่2ล้าน4แสนเหรียญคู่มือบอกว่าเล่นกันอยู่ราวๆประมาณ180จริงๆราคาเล่นกันอาจจะตกลงมาหน่อยนะแต่บอกเลยว่านะถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญปี30แล้วเหรียญนี้ยังเป็นเหรียญที่นิยมครับมีแต่คนอยากได้ครับผมก็อยากได้นะครับถ้าเกิดใครมีอย่างเงี้ยสภาพสวยๆเนี่ยก็คืออยากได้จริงๆครับมี FC เขานะต้องการที่จะซื้อไปนะครับซึ่งนะถ้าเปรียบเทียบจำนวนการผลิตนะระหว่าง31ที่ผลิตมา41ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะมีปีอะไรคงจะมีแบบ30ผลิตออกมา41ล้านเนี่ยคงจะมี30กันเยอะนะ31ก็เลยกลายเป็นของที่หายากคุณเห็นในมือผมนี่ไหมฮะผมมีอยู่เนี่ยเหรียญนึงนะคุณรู้ไหมว่าผมนี่ไม่กล้าขายไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมขายไปหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่เหรียญนี้เหรียญเดียวนะก็ต้องมีเก็บไว้อวดไว้โชว์ไว้อะไรอย่างนี้บ้างเนาะเนี่ยนะนะเรือหงเนี่ยใครมีสภาพสวยๆครับมาตกลงราคากับร้านปานันได้นะครับผมยินดีให้ราคาสูงเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยนะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยของมันเริ่มหายากเต็มทีแล้วนะครับทำไมถึงจำนวนการผลิตน้อยนี่แหละคือประเด็นที่หลายคนนะครับนะถามผมเข้ามาว่าทำไมเหรียญเรือหงปี2531นั้นถึงเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตน้อยพูดง่ายๆคือในช่วงนั้นคือประเทศไทยนั้นนะครับนะได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญนะเหรียญ
5บาทขนาดใหญ่นะปี2520-22ซึ่งนะ2เหรียญนั้นผลิตมาค่อนข้างจะเยอะครับและจำนวน5บาทในสมัยนั้นน่ะค่อนข้างที่จะมีมูลค่าที่จะสูงครับเนื่องจากว่าเหรียญ5บาทปี2022นั้นน่ะจะมีหมุนเวียนในระบบเยอะอยู่ผ่านมาแค่ไม่กี่ปีเองอ่ะผ่านมาแค่ราวๆประมาณ5-6 ปีเนี่ย 5-6-7-8 ปีมาเนี่ยยังมีตกค้างอยู่เยอะมากเลยครับจำนวนการผลิตนะปี30เนี่ยผลิตออกมาตั้ง41ล้านเนี่ยคือมันก็เยอะอยู่แล้วนะ11ล้านเหรียญคือเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปี31เนี่ยนะครับแล้วก็ทำออกมานะซึ่งนะปี31ตอนแรกนะก็มีความคิดว่าอาจจะอยู่ราวๆประมาณนี้แหละนะครับนะอาจจะ30-40ล้านเหมือนกันแต่ในช่วงนั้นดันมีการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญจากวัดนะปี31เนี่ยนะทำปี30ออกมา31ออกมาแล้ว31ในปีนั้นมีการเปลี่ยนรูปแบบของเหรียญ5บาทเรือหงเป็นวัดเบญจมบพิตรครับซึ่ง5บาทเรือหงนะก็ทำออกมา2ล้าน4เนี่ยวัดเบญจมบพิตรทำออกมา44ล้านครับมันสอดคล้องกันเลยนะว่าหลักประมาณ40ล้านเนี่ยนะปี30เนี่ยทำประมาณ40ล้านเป็นเรือหงปี31ก็กะจะทำประมาณ40ล้านเป็นเรือหงนั่นแหละแต่พอมีวัดเบญจมบพิตรออกมานะฮะก็เลยกลายเป็น40ล้านนี่ก็เลยกลายเป็นวัดเบญจมบพิตรทำให้เหรียญนี้ผลิตออกมาแค่2ล้าน4ครับกลายเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากกันเลยทีเดียวครับนะฮะแต่ถามว่าเพียงพอหาได้ไหมในวงการยังพอหาได้ครับแต่ราคานี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่ลงเลยถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างแย่นะครับแต่ราคาเหรียญนี้ไม่ลงเลยครับไม่ลงเลยนะเพราะฉะนั้นนะอะไรที่ยังเป็นของหายากเนี่ยราคาก็ยังคงหายากนะอะไรเป็นของหายากเนี่ยราคาก็คือตามความหายากไงคือไม่ร่วงไม่อะไรลงมาเลยเหมือนเหรียญที่เป็นปี29ครับเหรียญในตำนานที่นะครับหาค่อนข้างที่จะยากกันเนี่ยนะมีนะนักสะสมหลายคนโอ้เคยเห็นนะผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเคยเห็นเหรียญเนี่ยออกมาอยู่ช่วงนึงแล้วตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้เก็บไว้กันหรืออะไรกลายเป็นเหรียญในตำนานครับผมก็หวังว่าวันนึงจะเจอสักเหรียญสภาพนะสภาพที่ผ่านการใช้นี่คือหลักแสนนี่มันได้อยู่แล้วแหละผู้เหรียญในตำนานที่เจอน้อยเนาะแล้วก็ถ้าสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้นะ 4-5 แสนยังต่ำคือได้อ่ะเผลอๆอาจจะทะลุขึ้นหลักล้านด้วยซ้ำถ้ามีการประมูลนะครับเอาเป็นว่าคุณมีเหรียญ5บาทเรือหงนะครับขอสภาพสวยๆหน่อยละกันนะครับมันถึงจะมีราคาเนาะถ้าเกิดเป็นสภาพที่ผ่านการใช้อ่ะถามว่าเกินหน้าเหรียญไหมก็เกินนะแต่ว่าบางทีมันไม่คุ้มค่าส่งอ่ะนะหรือใครมีเหรียญที่ร้านประนันประกาศรับซื้อเนี่ยนะเอามาให้ผมได้นะครับนะติดต่อทาง Facebook เราได้นะครับ Facebook ปานัน LINE ปานัน888นะครับร้านของเรานั้นเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น. ถึง 4:00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับยืนยันว่าร้านปานันอะไรที่เราประกาศรับซื้อเรารับซื้อจริงๆนะครับขอให้คุณดูข้อมูลของเรานะครับถ้าคุณไปดูข้อมูลจากที่อื่นแล้วคุณไปดูข้อมูลของมิจฉาชีพมาแล้วนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสสูงครับที่จะโดนหลอกคุณมีโอกาสสูงที่จะโดนให้ทำใบรับรองใบรับประกันนะฮะไปจองคิวอะไรต่างๆครับซึ่งคุณเสียเงินฟรีแน่นอนนะครับใครมีนะครับใครมีส่งภาพให้เราประเมินราคาก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับ